แอบเก็บอะไรไว้ปกปิดอะไรไว้อยู่กับฉันทุกวันแต่ใจเธออยู่ไหนมองตาก็พอรู้สาเหตุใดกันบอกได้ไหมจะได้เตรียมพร้อมเตรียมใจได้ทันอึดอัดอะไรไหมอยากบอกอะไรไหมอยากจะรู้ฉันเองจะยืนอยู่ตรงไหนถ้าหากไม่มีหวังฉันอยากเป็นคนที่จากไปแค่อยากจะขอให้เธอบอกมาปกปิดอะไรอยู่บอกมาเลยรักไม่รักหรือมีใครแอบอยู่ในจิตใจของเธอขอให้เธอบอกอยากฟังอย่างเปิดเผยบอกมาเลยรักคนนี้หรือเป็นใครบอกกับฉันอย่าทำเฉยเมยฉันต้องการฟังว่าเธอคิดยังไงปกปิดอะไรอยู่บอกมาเลยรักไม่รักหรือมีใครแอบอยู่ในจิตใจของเธอขอให้เธอบอกอยากฟังอย่างเปิดเผยบอกมาเลยรักคนนี้หรือเป็นใครบอกกับฉันอย่าทำเฉยเมยฉันต้องการฟังว่าเธอคิดยังไงปกปิดอะไรไว้ถ้าฉันไม่ดียังไงก็บอกกันดีไหมอยากจะรู้ความจริงเก็บอะไรไว้กับฉันเธอคิดยังไงปกปิดอะไรอยู่ฉันคนนี้ไม่ดีใช่ไหมปกปิดอะไรอยู่สวัสดีครับเรียกได้ว่าเป็น Talk of the Town นะครับของวงการฟุตบอลไทยรอบสัปดาห์นี้เลยครับกับข่าวการยกเลิกสัญญาของกันธนวัฒน์สึงจิตถาวรครับเพลย์เมเกอร์จอมแก่งจากเมืองทองยูไนเต็ดครับที่ไม่มีปีมีคุยครับแล้วก็ไม่มีผู้เกี่ยวข้องคนไหนนะครับที่จะออกมาให้เหตุผลว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับจนบางกระแสข่าวนะก็เดาไปต่างๆนานาบ้างก็ว่านะครับเรื่องเงินๆทองๆบ้างละนะอีกกระแสข่าวนึงก็บอกว่าเป็นเพราะว่าการเจ็บซ้ำที่เดิมจนทำให้นะครับเล่นบอลไม่ได้นะครับยกเลิกสัญญาดีกว่าบางกระแสข่าวก็อีกบอกว่ากันต้องการกลับไปยุโรปต้องการกลับไปอังกฤษเหมือนเดิมนะฮะตกลงมันยังไงครับผู้เกี่ยวข้องก็ไม่มีใครออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้สักคนนะครับโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นจนแฟนบอลท่านนี้ต้องออกมาบอกว่าขายสนามซ้อมกันแล้วขายเท่กันแล้วปล่อยป๊อปกันแล้วยังไม่คิดจะเก็บกันไว้แบกทีมสักคนเหรอถามตรงๆนะครับถังแตกขนาดนี้เฮ้ยยังทนทำทีมต่อทำไมปอลอเหลือฟรองกับพี่ชายสองคนนะครับน่าจะได้ราคาดีเงินรันคดนะครับคุณผู้ชมนะฮะไม่มีใครออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้กันเลยครับท่านต่อมาบอกว่าแถลงเรื่องนี้กันหน่อยครับตั้งแต่ลบคลิปต้อมไปดื้อเมื่อคืนกับข่าวเช้านี้อีกชี้แจงแฟนบอลเนี่ยนะครับโอ้โหจริงเลยครับคลิปการซ้อมของกันธนวัฒน์ถูกลบออกจากเพจนะฮะของเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะเหลือแต่รูปภาพการซ้อมของโค้ชกับนักเตะในทีมทั้งหมดนะฮะมีแค่นั้นเองครับท่านต่อมาว่าข่าวแยกทางกับกันธนวัฒน์เรื่องจริงเหรอใช่หรือไม่ใช่สโมสรก็ควรออกมาแจ้งข่าวให้เร็วๆหน่อยนะไม่ใช่ปล่อยให้แฟนบอลคิดกันไปไกลขนาดเรื่องของป๊อปก็จนได้ข่าวจากสื่ออื่นแทนที่พวกเราควรได้ข่าวจากเพจสโมสรด้วยกล้องมันเป็นความลับอะไรนักหนาครับคุณผู้ชมนะผมอยากรู้จริงครับนะมันเป็นความลับขนาดนั้นเลยเหรอฮะท่านต่อมาว่าทำแบบนี้กับแฟนบอลได้ไงอุ
ช็อกเรื่องเท่อุตส่าห์ทำใจกับมาเชียเหมือนเดิมเรื่องป๊อปก็ทำใจมากันอีกเรื่องจริงคราวนี้ขอบายจริงๆไม่ไหวอู้ก็ออกมาแถลงข่าวนะออกมาพูดอะไรกันหน่อยครับพวกเกี่ยวข้องนะแฟนบอลนักจินตนาการไม่ใหญ่นะครับท่านนำมาว่าโอ้ไม่ต้องไปซื้อเสื้อแข่งไม่ต้องไปชมเกมดีสุดไอ้สโมสรขาดรายได้เขาจะได้รู้ความรู้สึกแฟนบอลผู้บริหารห่วยแตกจะได้รู้ว่าเวลาแฟนบอลไม่มีแฟนบอลเข้าสนามอุนต้าไปที่ไหนจุดพลุแฟร์ทุกนัดให้สโมสรเสียเงินทุกนัดแฟนบอลงดเข้าสนามทีเถอะ ใจเย็นครับคุณผู้ชมใจเย็นครับแฟนบอลนะฮะรอผู้เกี่ยวข้องออกมานะครับชี้แจงเรื่องนี้กันให้อย่างชัดเจนนะครับเราจะได้รู้ความจริงครับว่าเรื่องของการธนวัฒน์มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับใจเย็นครับท่านต่อมาว่าทีหลังก็ประกาศปล่อยพร้อมกันเลยกูจะได้ทำใจทีเดียวโอ้โหท่านนี้โอ้โหอารมณ์แรงนี่ครับผมท่านต่อมาบอกว่าสโมสรเลือกที่จะเงียบกับข่าวของธนวัฒน์จริงเหรอครับไม่ออกมาตอบแฟนบอลหน่อยเหรอครับมันเงียบเชียบจริงๆฮะนะเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมนะมันเงียบแบบผิดปกตินะฮะมันปกติเนี่ยจะล็อกเลิกสัญญาหรือว่าจะใครจะอยู่ใครจะไปอะไรเงี้ยข่าวมันต้องปล่อยข่าวมาทีละสเต็ปทีละสเต็ปแล้วใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เงียบฮะมันเป่าสาดครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับท่านต่อมาบอกว่าทำกับแฟนบอลแบบนี้ได้ไงอ่ะจะมาบอกว่าไม่มีสิทธิ์เป็นแค่แฟนบอลแล้วไม่ใช่แฟนบอลเหรอที่ตามไปดูตามไปเชียร์อุดหนุนของที่ระลึกค่าบัตรค่ารถที่ไปเชียร์แม้ว่าจะไกลเงินก็ใช่ว่าจะมีเยอะแยะแกก็พยายามซัพพอร์ตสโมสรมาตลอดแต่ดันมาทำแบบนี้กับแฟนบอลตั้งแต่เท่มาป๊อปนี่ข่าวกันอีกถ้าจะไม่คิดจะเห็นหัวแฟนบอลก็รับสภาพกับทีมแฟนบอลก็ลดลงได้เลยนะไม่ต้องสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรทำไมแฟนบอลถึงลดลงไปทุกปีหัวท่านนี้คงโกรธจริงครับคงโกรธสโมสรจริงครับนี่ระบายออกมาจากในเพจของสโมสรเลยนะครับโอ้โหนะเกิดอะไรขึ้นครับคุณชมใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับว่าการธนวัฒน์ยกเลิกสัญญาทำไมครับไม่มีความคืบหน้าครับท่านต่อมาบอกว่าทำไมชอบปิดบังแฟนบอลนะแล้วอยากได้ศรัทธาแฟนบอลแต่ทำแต่ละอย่างแล้วแบบนี้เมื่อไหร่แฟนบอลจะกลับมาเข้าสนามเอองงกันแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะครับเขาไม่ปกปิดเลยนะอย่างในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอ่ะนะครับบอกเขาจะบอกเลยว่ายกเลิกสัญญานักเตะคุณเนี่ยเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรถึงยกเลิกนะอย่างกรณีของมุ้ยธีรศิลป์น่ะที่ไปเล่นที่อาร์เมเนียจำได้ไหมฮะแล้วถูกยกเลิกสัญญาเขาก็บอกเลยนะว่ามุ้ยเล่นไม่ได้นะปรับตัวเข้าทีมไม่ได้มันไม่อยู่ในแผนนะอะไรอะไรก็บอกมาครบหมดชัดเจนนะมุ้ยก็บอกว่าเราอยู่นั้นเราก็เล่นไม่ได้เหมือนกันเขาก็ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ออกข่าวมานะให้แฟนบอลรับรู้แล้วก็แยกย้ายกันไปทั้งสองฝ่ายทั้งอาร์เมเนียนะครับทั้งมุ้ยเองก็กลับเมืองไทยมันไม่เห็นแปลกเลยมันไม่มีอะไรน่าเสียหายเลยครับก็แจ้งมาแถลงข่าวมาเลยทั้งสองฝ่ายเลยนะครับรู้กันไปเลยนะครับส่วนใหญ่ก็แฟนบอลก็ผิดหวังนะครับโอ้ส่วนใหญ่ก็บอกว่าผิดหวังนะครับผิดหวังนะฮะที่รอดูนครับว่าการธนวัฒน์นะครับไม่รู้ว่าบาดเจ็บหรืออะไรหรือว่าเป็นเพราะเรื่องของเงินทองหรือว่าต้องการกลับไปอยู่ยุโรปไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับต้องรออีกทีนะครับแต่กระแสข่าวออกว่าการไม่ได้เจ็บนะฮะไม่ได้เจ็บจากในภาพซ้อมนะฮะก็เห็นดูฟิตดีนะฮะดูเขาวิ่งแบบจริงจังนี้นะไม่เห็นมีอาการบาดเจ็บอะไรนะครับเรื่องการบาดเจ็บนี่น่าจะตัดไปได้แล้วนะครับเหลือเรื่องอยากจะกลับไปยุโรปกับเรื่องเงินทองนะครับเหลือสองข้อนี้นะว่าเป็นเพราะอะไรนะก็ต้องรอผู้เกี่ยวข้องออกมาแถลงนะครับถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องตีบ้านเพจนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ